สวัสดีค่ะวันนี้จะมา work at home ตามกระแสโลกยุคนี้นะคะทำงานที่บ้านกินที่บ้านปลอดภัยที่สุดและยามนี้วันนี้จะมารีวิววิธีการทำช็อกโกแลตเค้กนะคะโดยการใช้แป้งสำเร็จรูปสมัยนี้ไม่ต้องมานั่งโม้แป้งกันแล้วค่ะเป็นโลกยุคใหม่แป้งสำเร็จรูปของเค้กเนี้ยก็สามารถหาได้จากห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปรายละเอียดจะมีบอกไว้หมดเลยอะค่ะตามขั้นตอนเราแค่เตรียมไข่เตรียมเนยเหลืองเตรียมนมสดตั้งไฟให้ละลายแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นใส่แป้งค่อยๆใส่นมสดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ลูกได้มีความสัมพันธ์ที่ดีใช้เวลาอยู่ด้วยกันพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็เตรียมภาชนะนะคะทาเนยไว้ให้เรียบร้อยโดยที่ว่ามันจะไม่ติดก้นนะคะเวลา อบเสร็จแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก 40-45 นาทีขั้นตอนต่อไปก็เตรียมน้ำตาลไอซิ่งนะคะเพื่อติดมาจากแกงนะคะผสมกับนมสดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็นำมาราดบนเค้กนะคะราดให้ทั่วเค้กเลยแล้วก็ใช้ผู้กันสำหรับแต่งหน้าเค้กอะค่ะปาดหน้าให้เรียบเป็นอะไรที่ดีมากอะค่ะเหมือนเราวาดภาพอะไรเนี่ยการแต่งหน้าเค้กนี้เป็นอะไรที่ชอบเหมือนกันปล่อยให้แห้งนะคะเสร็จแล้วสามารถนำมากินกับกาแฟน้ำชาหรือว่าใส่ไอศกรีมไปสักลูก2ลูกอร่อยมากเลยค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ